เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับก็มาถึงที่แบบฝึกหัดที่ 10.1 เนอะก็คือเนี่ยน้องเขาก็จะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจน่ะไปเรื่อยๆแล้วพอตรวจสอบความเข้าใจที่หน่วยย่อยหนึ่งอ่ะแบบบทความรู้ย่อยหนึ่งอ่ะเขาก็จะเป็นแบบฝึกหัดต่อซึ่งพี่ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีเนอะมันจะทำให้น้องเห็นภาพย่อยแล้วหลังจากนั้นมาเห็นภาพหลักเมื่อเทียบของแต่ละอันกันอะไรเงี้ยเนอะซึ่งพี่ค่อนข้างชอบหนังสือเล่มนี้เลยโอเคก็มาเริ่มอ่านโจทย์กันที่ข้อ1 นะคะเขาบอกว่าพิจารณาปฏิกิริยาเนี่ยเขาเน้นด้วยว่าไปข้างหน้าเนอะอย่างที่พี่บอกว่าจริงๆอ่ะโดยปกติถ้าเขาไม่บอกอ่ะเราก็ต้องเมคเซนด้วยตัวเองว่ามันไปข้างหน้าอยู่แล้วแต่ว่าการที่เขาบอกมาก็คือยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเลยมันจะทำให้เราแบบไม่คิดมากและตอบคำถามต่อไปนี้นะครับก็คือข้อ1เขาถามว่าสารตั้งต้นใดเนี่ยจริงๆเขาแค่บอกว่าเป็นสารตั้งต้นเนี่ยบางทีเราก็ค่อนข้างเมคเซนอยู่แล้วว่ามักจะเริ่มจากด้านซ้ายอยู่แล้วเป็นกรดตามทฤษฎีกรดเบสอาร์เรเนียสเนอะซึ่งเขาให้คิดไปข้างหน้าก็คือจากซ้ายไปขวาถูกต้องปะสารตั้งต้นในแต่ละข้อเนี่ยก็จะเป็นทางด้านซ้ายอย่างข้อ 1.1 อ่ะจะเป็นไฮโดรฟลูออริกแล้วก็น้ำตัวนี้เนาะทีนี้เขาถามว่าเป็นกรดตามทฤษฎีกรดเบสอาร์เรเนียสเนาะอาร์เรเนียสจำได้ไหมเอ่ยว่าทฤษฎีกรดเบสอาร์เรเนียสหมายความว่าอะไรเขาจะบอกว่าถ้ากรดเบสอาร์เรเนียสเนาะอาร์เรเนียสกรดคือแตกตัวให้โปรตอนหรือไฮโดรเจนไอออนเนอะหรือเรียกว่าไฮดรอกโซเนียมไอออนก็ได้หรือไฮโดรเนียมนะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนที่รวมกับน้ำเฉยๆในขณะที่เบสแตกตัวให้อะไรเอ่ยไฮดรอกไซด์ครับผมทีนี้เราก็จะได้ว่า 1.1 เนี่ยไฮโดรฟลูออริกเนอะกับน้ำน้องก็แค่มาดูว่าตัวไหนเป็นตัวให้หรือเป็นตัวให้ไฮโดรเจนไอออนหรือว่าไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับทีนี้เรามาดูที่ไฮโดรฟลูออริกกันตัวแรกเลยก็จริงๆถ้าน้องดูเนี่ยมันก็เมคเซนส์อยู่แล้วว่าจะเป็นไฮโดรฟลูออริกถูกต้องปะเพราะไฮโดรฟลูออริกมีไฮโดรเจนอยู่แล้วก็ฟลูออไรด์อยู่ถูกต้องปะแล้วน้องมาดูปฏิกิริยาด้านขวาพอสารตั้งต้นไอผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเหลือแค่ฟลูออไรด์หมายความว่าไฮโดรฟลูออริกตัวเนี้ยจะต้องให้ไฮโดรเจนไอออนออกมาแน่นอนแล้วก็เลยสรุปแล้วว่าไฮโดรฟลูออริกของน้องเป็นกรดนะครับทีนี้น้องอาจจะถามพี่ว่าพี่แล้วข้อนี้น้ำเป็นอะไรน้ำก็เป็นกลางครับเพราะว่าไม่แตกตัวให้ทั้งไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนเลยเพราะจะเห็นว่าน้ำเป็นตัวรับไฮโดรเจนไอออนมาซึ่งทฤษฎีกรดเบสอาร์เรเนียสอะไม่ได้พูดถึงการรับโปรตอนมาถูกต้องปะพูดแค่ว่าตัวไหนแตกตัวให้โปรตอนเป็นกรดตัวไหนแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์เป็นเบสเนาะก็เลยได้ว่า 1.1 อะมีไฮโดรฟลูออริกเป็นกรดครับผมต่อมาเรามาดูข้อ2กันข้อ2ก็จะเห็นว่าเป็นพี่คิดว่าพี่น่าจะพิมพ์ผิดนะครับใช่พี่ลืมประจุเหล็กหน่อยเนาะเป็นไฮโดรเจนซัลเฟตกับน้ำได้กลายเป็นซัลเฟตแล้วก็ไฮโดรเนียมไอออนชัดเจนเนอะว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดกรดอยู่แล้วเพราะว่ามีไฮโดรเนียมไอออนให้น้องเห็นน้องก็รู้อยู่แล้วว่าตัวที่เป็นกรดของตามทฤษฎีกรดเบสอาร์เรเนียสเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่ให้โปรตอนออกมาหรือก็คือไฮโดรเจนซัลเฟตนั่นเองเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมันเป็นซัลเฟตออกมาหมายความว่าสารตั้งต้นจะต้องเป็นตัวที่มีไฮโดรเจนเพิ่มซึ่งก็ตรงตามที่เราเห็นเลยนะว่าเป็นซัลเฟตกับไฮโดรเจนซัลเฟตเพราะว่ามันแตกตัวให้โปรตอนกับน้ำไปซึ่งปฏิกิริยาบนก็เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เลยไฮโดรเจนหายไปมาอยู่กับตัวน้ำแทนกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็เลยได้ว่าไฮโดรเจนซัลเฟตเป็นกรดแทนครับผมก็ข้อ1เนี่ยไม่มีอะไรยากเนอะก็เลยได้ว่า 1.1 เนี่ยก็คือได้ว่าไฮโดรฟลูออริกเป็นกรดแล้วก็ไฮโดรซัลเฟตเนี่ยก็เป็นกรดเช่นเดียวกันเพราะเป็นตัวที่ให้โปรตอนกับน้ำไปครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อ2เลยเนอะเพราะข้อ2ก็จะเป็นแบลินสเตทลาวลี่แหละแต่แบลินสเตทลาวลี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำเป็นเบสเนอะโอเคครับก็ไปต่อกันเลย